ครับผมสวัสดีครับหลังฝนตกตกก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับผมพอได้ชื้นได้เปียกก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่กระโตกกระตากอ้าวจริงๆแล้วพี่น้องแม่มันลงมาแล้วนี่แหละครับแม่นี้แหละหมอบอยู่เมื่อเช้ามีไข่อยู่2ใบครับเพิ่งฟักไอ้ใบหนึ่งก็กะว่าจะเอาลงช่วงบ่ายๆครับดูสิครับมันยังอยู่ไหมถ้าเสียงกระโตกกระตากปิ้งลงอย่างนี้น่าจะไม่อยู่นะโอ้โหติดพี่น้องหายหมดเลยครับลูกไก่ตัวหนึ่งไข่หนึ่งใบงูสิงมันมาเอาอีกแล้วครับแม่งูตัวนี้ไม่เข็ดจริงๆครับผมเดี๋ยวต้องหาอะไรมาดักแล้วครับไม่ได้แล้วมีไข่รังอยู่เดี๋ยวหามาล่อนะครับผมนี่แหละมันจะมาจากตรงนี้แหละครับที่ผมไล่มาคลิปก่อนเนาะใครที่ไม่ได้ดูก็หรือไม่เข้าใจก็ไปดูที่คลิปก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็อ้าวพี่น้องแกนผมตกอ้าวมันละสิครับผมเดี๋ยวจะทำกับดักเสียก่อนครับผมจะทำไอ้ที่ดักงูก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูจันกันโอ้กลางวันเลยครับหลังช่วงน่าจะตกช่วงฝนหรือเปล่าครับผมอาจจะลมตีพัดโดนหรือปลาเข้ายังไม่รู้ครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาทำอ่ะจะเอามองนี่แหละใส่ก่อนเลยครับผมพอมองนี้เคยติดงูสิงอยู่นะครับที่ศาลานู่นเอามองนี่แหละครับมาล้อมเลยมันมีไข่รังๆอยู่ครับผม3ใบ4ใบเดี๋ยวผมเอาเป็นหลอกก่อนสักมันน่าจะกินอิ่มเลยนะครับ2ใบลูกไก่ตัว1ไข่ใบ1เดี๋ยวเอาเป็นหลอกดูสัก2ใบครับถ้าไม่มาเย็นนี้ก็พรุ่งนี้ต้องมาแน่นอนเพราะว่ามันเคยได้กินนะครับเดี๋ยวเอามองนี่แหละครับไปลงน่าจะติดอยู่นะน่าจะติดครับแต่ว่ามองเริ่มเก่าแล้วก็มองนี้ก็ติดงูสิงตายนะครับตรงศาลาฝั่งนู้นในคลิปแรกเลยครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูโอเคครับบางทีมันอาจจะหมานเหมือนกันครับมีอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดเลยครับผมแขนเลยครับแขนผมไล่2ครั้งครั้งแรกไม่ได้ถ่ายคลิปครั้งที่2ถ่ายคลิปให้เห็นได้เห็นด้วยเที่ยวนี้มาแบบมันน่าจะมาเกือบทุกวันหรือวันเว้นวันเพราะว่าเมื่อกี้ผมอันนี้นะครับไปธุระมาโอเคครับเดี๋ยวผมล้อมเสร็จเดี๋ยวค่อยดูกันครับครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับผมว่าจะโดนวันไหนถ้าไม่โดนอีกก็ต้องหาวิธีอีกครับผมแต่คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่ามันเคยมากินไข่ในนี้นะครับ2ใบใส่ไปแล้วอันนี้ต้องใส่หนาๆหน่อยครับหลายชั้นกันแล้วก็ผูกเชือกไว้เลยครับผูกเชือกไว้เลยถ้าติดอย่างนี้ล่ะยิ่งดิ้นยิ่งพันเอาละครับผมรอลุ้นกันว่าจะประสบผลสำเร็จไหมในการใส่กับดักครั้งนี้เนาะเพราะว่า2รังนะครับรังนี้ไข่8ใบก็เรียบครับไอ้รังนี้ไข่12ใบก็เรียบครับเมื่อเช้ามาดูแล้วครับเห็นมันฟักอยู่ตัวหนึ่งใบหนึ่งยังไม่ฟักก็เลยว่าบ่ายๆเดี๋ยวค่อยอันนี้ค่อยเอาลงเพราะว่ามันครึ้มๆเนาะครับเล่นราวเสร็จแล้วแขนเลยครับผมทีนี้ละถ้าได้นะได้นะครับจะหาทำเมนูกินเลยครับผมดูจะถนัดหรือเปล่านะได้โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันครับผมเดี๋ยวไปดูจันกันครับโอ้ลื่นครับฝนตกนี่ครับมันอยู่ในนี้แหละเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นนะครับมันเนี่ยยังไม่ได้มาถางเลยมันมีรูหนูอยู่ครับรูหนูเยอะประมาณแถวๆนี้แหละลูก
ข้าไปลึกๆข้างในนั่นนะครับอยู่ช่วงกลางๆไอ้อันนี้แหละเพราะว่ามันรกด้วยครับยังไม่ได้ถางเพราะไม่มีอะไรมีแต่หญ้ากับสาบเสือแล้วก็หญ้ากินรีสีม่วงครับที่ปลูกให้วัวแต่รอยหนูก็ยังอยู่เยอะนะครับมันไม่กินหนูว่านี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูปลากันกลางคืนไม่ตกมาตกกลางวันครับผมเพราะว่าฝนตกปลามันอาจจะวิ่งหรือว่าลมแรงนี่ครับตกมาเมื่อกี้ก็ปลาเขาดีใจปลาซิวปลาอะไรพี่น้องจะมีลุ้นบ่ชอบมีอะไรในขานะครับลื่นตกกลางวันโล่งๆอย่างนี้จะมีลุ้นไหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับค่อยๆลุ้นกันครับผมแต่เงียบครับไม่มีสะบัดครับไม่มีดิ้นครับพี่น้องเห็นหลังไวๆโอ้ว้าวน่าจะเป็นปลาคอครับผมเดี๋ยวไปดูกันข้างบนครับเอากลับบ้านเลยไปแกะปลาออกเลยครับปลาคอครับปลาคอน้องลื่นๆครับปลาคอปลาคอตัวใหญ่อยู่ครับผมงานหนึ่งง่ายนี่แหละครับผมว้าวโอ้ช่วงนี้หมานะครับปลาบูยังกินไม่หมดเลยครับผมได้ไปจอดอีกแล้วเดี๋ยวนะครับผมตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยครับถ้าปล่อยเดี๋ยวมันอะไรนี่ผมจะปล่อยออกตรงนี้ครับผมต้องใส่คืนเผื่อติดอีกครับผมโอ้ช่วงนี้ชุลมุนมีแต่เหตุการณ์นี่นู่นนั่นแต่ก็มันครับสนุกไอ้ฝั่งนู้นยังไม่ได้ซ่อมเลยครับมัวแต่ทุบไปงานไปธุระนี่นั่นก็เออไอ้ตัวไม่ได้ซ่อมก็ติดนะครับผมออกไปดิว้าวเฮ้ยน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งที่ชนเมื่อคืนอีกอันหนึ่งหลุดเอ้ยเอาดิเอากล้าไว้ทีนี้อ่ะโอ้โหครับเหยี่ยวจ้องด้วยครับเหยี่ยวจากข้างบนก็จ้องด้วยครับอะไรเนาะเอาครับผมถือกลับบ้านเลยครับรอดตัวแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับหนักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้เนี่ยเอามาโชว์พ่อครับผมนะเอามาโชว์พ่อครับเฮ้ยหนึ่งตัวครับวันนี้แม่เข้ามุ้งนอนแล้วนี่นะรอตัวแล้วครับวันนี้ต่อจันมาเดี๋ยวดูครับผมเอ๊ะแม่บอกคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าไรนี่ครับอ้าวตายจังเร็วเอ้าตีนิ่งๆสิโน่พี่น้องห้าขีดกว่าครับผมโอ้นู่นแหละหกขีดเลยตีไปหกขีดเลยครับผมว้าวไม่ธรรมดาครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาไปไว้ที่เลี้ยงไว้ก่อนครับผมมันมันครับไม่ตู้อะไรจันไรตราโน่ทางคิวไหมฮะไรจันไรโน่ทางคิวไหมอ
เนี่ยทางเคียวสีน้ำเงินนี่มึงเต้งใกล้ข้างหน้าดิทางนี้เนี่ยเต้งเราจะพาดูปลาบู่ครับไม่เอาไว้ไหนนี่อ๋อใช่ครับเดี๋ยวไปดูครับไม่รู้จะไว้ตรงไหนเดี๋ยวไปหาก่อนครับโอ้ถามแม่ว่าจะเจอครับเขาบอกอยู่ไอ้นี่ไงครับผมนี่ครับนี่ปลาช่อนนี่ปลาบู่วันก่อนยังเหลือตัวหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้ต้องไปเลี้ยงที่ใหม่ครับอันนี้ไม่ได้ครับโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายบายสรยาทก็แค่นี้แหละครับผมมันหมานมันหมานครับเดี๋ยวไปใส่จันคืนนะครับเดี๋ยวไปเปิดจันเผื่อถูกอีกตัวนึง